เร่งฟื้นตัวเป็นหัวหอ,อกยื่นซักฟอกรัฐบาลโดยไม่ลงมติแม้เวลานี้ร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางเพิ่งไปผ่าตัดหัวใจมาช่วงปลายปีน้ำเสียงเลยแหบแห้งมาหลายเดือนยังไม่หายขาดแต่เสรีสุวรรณพานนท์สอวอก็ยังแบกสังขารลุยล่ารายชื่อสอวอไม่หยุดหย่อนในฐานะเป็นหัวหน้าผู้ก่อการยื่นอภิปรายรัฐบาลก็ต้องประเดิมลงชื่อเป็นคนแรกกระทั่งถึงเวลานี้มีเพื่อนร่วมอุดมการเข้าชื่อด้วยแล้วเฉียดร้อยคนครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ซ้ายังทายอดเกินเป้าไปสิบกว่าคนถือว่ามากพออยู่ในระดับอุ่นใจในความปลอดภัยไม่ต้องหวั่นไหวจะมีใครชิงถอนชื่อออกท้ายหลังได้เป่าปากโล่งงอกพิชิตอุปสรรคสําคัญเดินหน้าฝากกระแสล็อบบี้ต้านการยื่นอภิปรายของฝั่งรัฐบาลสําเร็จเตรียมยื่นยติอย่างเป็นทางการวันที่22มกราคุนี้หลังจากนี้เหลือแค่ภารกิจสําคัญคือเร่งรักษาตัวให้กลับมาสมบูรณ์ฟิตเฟรยโดยเร็วที่สุดถึงเวลาอภิปรายเขยา่ารัฐบาลจริงน้ําเสียงเข้มเข้มจะได้กลับมาชวนทะเลาะเหมือนเก่า